คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเงินค่ะโหราศาสตร์พัฒนาใจของเราเนี่ยเราไม่ได้ดูดวงเพื่อดูเฉยๆแต่เราดูดวงแล้วเราจะต้องรวยได้นะแต่สำคัญคือเราจะรวยได้ยังไงเราต้องรวยจากใจเราก่อนถ้าใครที่ดูไลฟ์นัดอยู่ตลอดถ้าใครที่ตามช่องของนัดอยู่ตลอดนัดจะปูพื้นฐานในเรื่องของ mindset ในเรื่องของใจในเรื่องของ mindset ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญในไลฟ์นี้วันนี้เราจะพูดเรื่องการแก้หนี้จากดวงของคุณนัดบอกก่อนนะคะว่าไลฟ์ของนัดไม่ใช่ช่องดูดวงทั่วๆไปฉะนั้นคำถามเราจะต้องแตกต่างคำถามเปลี่ยนชีวิตเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราไปดูดวงนะไปดูเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมกลับบ้านมาก็เหมือนเดิมชีวิตไม่เปลี่ยนแต่ถ้าคุณเจอนัดชีวิตต้องเปลี่ยนนัดไม่สนใจว่าใครจะดูไลฟ์นัดกี่คนแต่ใครที่เข้ามาจะต้องได้อะไรกลับไปแล้วชีวิตจะต้องเปลี่ยนอย่างแน่นอนถ้าเอาไปลงมือทำใครที่มีปัญหาแบบนี้บ้างมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดหาเท่าไหร่ก็ไม่พอหลายๆคนทำธุรกิจก็หมุนเงินแล้วก็สุดท้ายหน้าฉากนี่คือสวยมากหน้าฉากนี่คือแบบในโซเชียลนี่คือแบบมีรูปลงกับเงินมีรูปแต่เงินข้างหลังบ้านนี่คือแบบหมุนเป็นระวิงเลยนะมีจ่ายหลายบ้านส่งหลายบ้านแต่เงินไม่เหลือเศรษฐกิจแบบนี้ใครมีรายได้ใครกำลังมีรายได้ทางเดียวยกมือขึ้นนี่คือคำแนะนำจากหมอใจที่เป็นหมอดูและเป็นหมอใจถ้าวันนี้คุณยังมีรายได้หนึ่งทางนั่นหมายความว่าเราจะไม่มีวันรวยแน่นอนรับได้ไหมคำนี้นับพูดจากหัวใจเราจะไม่มีวันรวยอย่างแน่นอนเราจะเป็นได้เพียงแค่ทำงานไปวันๆแล้วหาเงินใช้ตามวิถีทางที่เราสร้างกรรมกันมาสร้างกรรมในที่นี้คืออะไรกรรมคือผลจากการกระทำที่เราเคยทำในชาติก่อนๆแล้วสะท้อนมาเป็นเรื่องราวที่เราต้องได้พบเจอในปัจจุบันแต่เราสามารถเลือกทำได้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรแล้วกรรมปัจจุบันล่ะถ้าเรามีเงินเดือน 15,000 แต่เราใช้เดือนละ 14,000 ถามว่าพอไหมฉะนั้นน่าจะบอกเสมอค่ะว่าเรื่องของการเงินเกี่ยวอะไรกับหมอดูเอ้าดูดวงต้องดูให้รวยสิวะดูดวงดูไม่รวยแล้วดูทำไมฉะนั้นต้องร่วมมือกันนะทุกคนน่าจะบอกเสมอว่าวันนี้ให้กลับไปก่อนอันนี้คือเงินใช่ไหมและอันนี้คือเราทำงานหาเงินถูกต้องปะเงินมันก็จะควบคุมเราเพราะอะไรเพราะว่าเงินมันจะสั่งให้เราว่าเราอ่ะจะต้องไปทำงานเท่าไหร่เพื่อให้ได้เงินอีกเท่าไหร่และเราอ่ะก็จะต้องหามันมาแล้วสุดท้ายมีความสุขไหมมันเป็นแบบนี้ไหมเซอร์เคิลเราปกติเป็นแบบนี้ไหมมีใครบ้างเป็นแบบนี้ทำงานหาเงินมาอันนี้คือต้นเงินแล้วมันก็กลับมาเป็นต้นเงินให้เราใช่ปะและอันนี้ก็เป็นตัวเราแล้วก็กลับไปหาที่เงินมีใครเป็นแบบนี้บ้างนั่นหมายความว่าอะไรทำไมเราถึงไม่รวยเข้าใจยังเพราะเราทำมาหาเงินแล้วเราก็หาเงินแล้วเงินก็ควบคุมเราแต่เราแม่งไม่เคยควบคุมเงินเลยเพราะถ้าหากว่าเราควบคุมเงินได้ถ้าใครที่ควบคุมเงินได้คุณจะรู้ว่าคุณมีหนี้เท่าไหร่คุณมีรายจ่ายเท่าไหร่แล้วคุณหาเงินได้เท่าไหร่ถูกต้องปะฉะนั้นวันนี้นะจดเลยนะอันนี้มันคือคีย์ของคนสำเร็จคีย์ของคนสำเร็จมีอยู่ไม่กี่ข้อแต่แม่งคนทั่วไปแม่งไม่ทำเพราะทำไมนะถึงรู้เพราะเคยจนมาก่อนแล้วก็มีมาก่อนแล้วก็หมดมาก่อนทำธุรกิจก็ดีแล้วแม่งก็หมดเพราะอะไรปลูกไม่เป็นเอาเงินไปทำงานไม่เป็นแต่มันมีนะพอเรารู้ว่าเฮ้ยมันเก็บเงินสดไม่ได้เว้ยมันต้องเอาเงินไปทำงานแต่พอเอาเงินไปทำงานเว้ยทำไมรู้ป่ะมีเรื่องให้จ่ายว่ะเก็บไม่อยู่เลยเก็บได้เป็นแสนอยู่ๆแม่งก็มีเงินให้จ่ายเก็บไม่เคยได้เลยอะไรก็ไม่อยู่สุดท้ายเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วว่ะอะไรก็ทำการเงินก็เรียนทำไมแม่งเก็บเงินไม่อยู่วะทำไมเราไม่สามารถควบคุมได้เราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้อ้าวมีแม่ต้องเลี้ยงดูมีพ่อต้องเลี้ยงดูมีน้องต้องเลี้ยงดูอ้าวนู่นนี่ไม่สบายมีหมามาเข้าโรงพยาบาลพร้อมกันอ้าวเอาเงินที่ไหนอ่ะใครจะเป็นอย่างนี้บ้างและนี่คือคีย์อีกคีย์นึงที่นัดอยากให้ทุกคน
ถ้าเรารู้ดวงชะตาของเราว่าเรามีจุดอ่อนเรื่องเงินเรื่องอะไรนั่นแหละเราจะอุดรอยรั่วได้แต่สำคัญคือวันนี้กลับไปหาก่อนว่าทำกรรมอะไรไว้โอเคไหมโอเคไหมกรรมในที่นี้คือหนึ่งกรรมจากอดีตดูได้จากดวงชะตาดูได้จากดวงดาวที่เราสะท้อนออกมาทางโหราศาสตร์อันนี้ดูได้อันนี้ต่างหากนะแต่นั้นบอกเลยนะว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันมีผลกับเราแค่ประมาณ 20% นะแต่ไอ้สิ่งที่มันทำให้เราไม่รวยอ่ะ 80% คือกรรมปัจจุบันนะจ๊ะทุกคนข่าวดีนั่นหมายความว่า 80% ของกรรมปัจจุบันนั่นหมายความว่าข่าวดีคือทุกคนรวยได้ถ้าเลือกทำเป็นไงน่ากลัวไหมนัดกำลังจะบอกทุกคนว่าทุกคนรวยได้นะใครที่เข้ามาอยู่ในโซเชียลวันนี้เนี่ยคือโอกาสของทุกคนใครที่ทำออฟไลน์ใครที่ทำงานอะไรอยู่ใครที่ทำงานรับราชการทำงานบริษัทเอกชนหารายได้ทางเดียววันนี้โอกาสคือของคุณแล้วนะฉะนั้นวันนี้เรามาช่วยกันเราจะพัฒนาใจเราสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนยั่งยืนของนัดคืออะไรรู้ไหมบวกได้และลบเป็นบวกได้หมายความว่าฉันมีความสุขได้ฉันมีความสุขได้ในทุกๆวันแต่ถ้าหากว่าคุณเจอเรื่องอะไรมันไม่มีทางแม้ใครจะมีความสุขตลอดชีวิตไม่มีแต่ถ้าหากวันนี้ใครมีเรื่องอะไรที่มันทุกข์มากๆมันบางทีเราอาจจะไม่ได้ทำให้เราทุกข์เองนะปัญหามันอาจจะมาจากคนอื่นแล้วเราต้องรับผิดชอบแล้วเราต้องดูแลเราทุกข์เราต้องทุกข์และเราอะบวกได้แล้วใช่ปะมีความสุขได้เราต้องลบเป็นลบเป็นหมายความว่าอะไรเข้าใจปัญหายอมรับแล้ววางมันได้เมื่อมันวางมันได้มันจะเบาพอมันเบามันจะหาทางออกจากปัญหาได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับว่าฉันจะต้องมีความสุขแล้วเมื่อคุณเบาได้แล้วใจเราเบานะงานอะไรที่ทำก็จะสำเร็จเป็นไงฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากรวยเคลียร์ใจให้พร้อมถ้าอยากรวยรู้จักวิธีการใช้เงินของตัวเองก่อนดีไหมสิ่งนี้นะทุกคนวันนี้เรากลับไปดูก่อนว่าวันนี้เราควบคุมเงินหรือเงินควบคุมเราแล้วเราจะทำยังไงให้เราควบคุมเงินได้เพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้ใช่ป่ะแต่วันนี้นะเอาไหมเพื่อนๆฟรีๆเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันคือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้แต่โรงเรียนไม่สอนนั่นคืออะไรสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราต้องหนึ่งเรารู้รายได้ก่อนรายได้มาจากช่องทางไหนบ้างรายได้ประจำรายได้อื่นๆลงทุนรายจ่ายอันเนี้ยแยกออกมาเลยรายเดือนรายปี3หนี้สินสำคัญนะทุกคนต้องรู้หนี้สินนะจ๊ะอันนี้ที่นัดพูดมาทั้งหมดอะทุกคนต้องจดนะจดแล้วทำออกมาเป็นแบบเป็นตารางเนี่ยคือขั้นแรกที่เราอะจะต้องรู้จักตัวเองมันเกี่ยวอะไรกับหมอดูวะพี่แล้วถ้าเกิดหนูดูดวงแล้วหนูจะต้องมานั่งรู้เนี่ยเออจริงต้องรู้เพราะอะไรถ้าคุณไม่รู้ตัวคุณอะพัฒนาไม่ได้มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดถ้าอยากรวยต้องทำเพราะนัดเองนั้นก็ทำพอเรารู้แล้วว่าเรามีหนี้เท่าไหร่ไอ้รายรับเนี่ยเราต้องโฟกัสอยู่สองอย่างคือหนึ่งสร้างรายรับแล้วการมีหนี้ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่ตาบาปในชีวิตโอเคปะฉะนั้นสิ่งต่อไปที่คนต้องรู้ทุกคนเคยรู้ไหมว่าหนี้แต่ละอย่างดอกเบี้ยเท่าไหร่ดอกเบี้ยมันไม่เท่ากันเว้ยนักเคยทำงานกับแบรนด์หนึ่งที่เป็นพันล้านแนวคิดเนี่ยคนพันล้านเนี่ยมันคนละแบบกับพวกเราเลยนะคนรวยอ่ะไม่ใช้เงินลงทุนเขาบริหารหนี้สินเขาบริหารอะไรเพื่อให้ได้เครดิตคุณมีหนี้คือคุณมีเครดิตฉะนั้นทุกคนใครมีหนี้ยกมือขึ้นเราเป็นคนมีเครดิตจงภูมิใจในตัวเองฉะนั้นต้องบริหารหนี้ให้เป็นนั่นแหละคือเรามีเครดิตฉะนั้นน่ะอย่าทุกข์ยากไหมไม่ต้องทุกข์บริหารหนี้สินหาเงินน่ะให้สนุกเวลาเราหาเงินคีย์ของมันนะทุกคนหาเงินให้สนุกและใช้เงินอย่างมีความสุขอันนี้คือคติประจำใจในการหาเงินของนัทเพราะแต่ก่อนนัทไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันบริหารหนี้แต่เรามีเครดิตนะเราอะมีหนี้คือเรามีเครดิตสำคัญว่าเราต้องรู้ดอกเบี้ยของหนี้ที่เรามีแล้วถ้าใครที่มีเป็นหนี้นอกระบบเอามันเข้าระบบซะสร้างตัวเองให้มีเครดิตใครติดเครดิตบูโรไม่ต้องกลัวนะอะไรที่เราปิดไปขอใบเสร็จแล้วเก็บใบเสร็จมาในเครดิตบูโรล้างทุกๆ3ปีแต่ถ้าหากว่าเรามีใบเสร็จล้างแต่ปีแรกGoogle มันมีทุกอย่างฉะนั้นถ้าเรารู้จักเรียนรู้นะเราต้องบริหารสินทรัพย์ก่อนสินทรัพย์กับหนี้สินข้อต่อไปค่ะทุกคนอันนี้สำคัญมาก
พอเรารู้แล้วใช่ป่ะว่าเรามีหนี้สินเท่าไหร่ไม่ต้องไปกลัวมันนะให้เราหนึ่งเขียนมาหนึ่งเราเขียนยอดเงินมาก่อนนะทุกคนเขียนยอดเงินก่อนนะว่ายอดเงินมันเท่าไหร่สองดอกเบี้ยสามแต่ละบัตรไม่เหมือนกันแต่ละสินเชื่อไม่เหมือนกันถูกต้องปะบางบัตรนะบางบัตร 16% ต่อปีบางบัตร 18% แต่เราไม่เคยรู้เลยระยะเวลาหมดหนี้ใครผ่อน 0% 10เดือนบ้างใครไม่ผ่อน 0% รูดเต็มผ่อนหมดเมื่อไหร่จ่ายขั้นต่ำก็ได้ต้องรู้ก่อนว่ามันจะมีระยะเวลาค่ะว่าแต่ละอันมันจะมีระยะเวลาเท่าไหร่ถูกต้องปะเสร็จแล้วให้เราเรียงลำดับค่ะว่าอันไหนทำตารางออกมาอันที่1บัตรใบนี้ยอดเงินเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วเรียงกันอันดับ1 2 3เรียงดอกเบี้ยอันไหนดอกเบี้ยถูกสุดเอาไว้อันดับ1แล้วเราจะเมเนจว่าเราสามารถอันไหนมันจะหมดก่อนแล้วเราสามารถดูได้เลยว่าอันเนี้ยมันจะหมดเมื่อไหร่เข้าใจแล้วนะเข้าใจประมาณนี้นะเราจะทำประมาณนี้กันคร่าวๆอันนี้แค่เริ่มต้นและส่วนเรื่องการบริหารจัดการอันนี้นัทยังไม่ได้ลงลึกนะอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในคลาสออนไลน์ของนัทอันนี้เอามาให้เพื่อนๆฟรีๆเลยคราวนี้เข้าเรื่องใครที่อยากจะให้นัทแก้หนี้จากดวงอันนี้คือพฤติกรรมแล้วนะเศรษฐศาสตร์ส่วนตัวและต่อจากนี้ทำไมถึงเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์เพราะว่าพอบางคนไอเหมือนอย่างนัทก็ได้นัทยกตัวอย่างเนี่ยนัททำแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายทำไมโอ้พอเก็บเงินก้อนได้จ่ายเฉยหมดเป็นก้อนเฉยเลยมีเงินสดเท่าไหร่ก็หมดเลยแล้วก็แบบไม่เข้าใจอ่ะทำไมวะเราก็บริหารเงินดีแล้วนี่หว่าทำไมเนี้ยแล้วคราวนี้พอเรารู้เรื่องของดวงดาวอ๋อมันเป็นแบบนี้เพราะแบบนี้อ๋อมันเป็นแบบนี้เพราะแบบนี้เฮ้ยมันมีวิธีการทำบุญเสริมดวงได้เรารู้ว่านี่คือจุดอ่อนแล้วก็ไม่ต้องทำอันนี้อันนี้จุดอ่อนอันนี้เอ้ยระวังอันนี้ดีไหมเนี่ยแหละเราสามารถเอาโหราศาสตร์เข้ามาควบคู่กับเราโดยที่เราอะเติบโตได้ไวขึ้นทำใจก่อนเลยรู้จักตัวเองให้มากแล้วก็ต้องปรับ mindset ตัวเองใหม่มันมีอะไรให้เราเรียนรู้มากมายเลยนะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือว่าทำไมอะเราเสียเงินเรียนตั้งหลายคอร์สละนึกออกปะเราอะเสียเงินเรียนตั้งหลายคอร์สละบางคนเรียนพัฒนาตัวเองเยอะมากเรียนนู่นนี่นั่นเยอะมากแต่แม่งก็ไม่สำเร็จสักทีเป็นอายุน้อยร้อยคอร์สเลยเพราะอะไรใจไม่ได้ปรับใจไม่ได้คนอยากรวยแต่ใจแม่งยังไม่อยากรวยอ่ะเอ้ามีไหมมีจริงๆคนอยากรวยแต่ว่าทำไมอยากแก้หนี้อ่ะแต่ทำไมแต่ฉันก็ขี้เกียจอยากแก้หนี้แต่ฉันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่ได้เดือดร้อนนะเราจะแก้หนี้ได้ไงอ่ะไม่ได้ฉะนั้นสิ่งหนึ่งคืออยากจะรวยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันเป็นคนรวยอ่ะนั่นแหละมันเลยไม่รวยฉะนั้นสิ่งหนึ่งคือปรับที่ mindset จากข้างในก่อนมันมีวิธีโดยที่ส่วนใหญ่แล้วคนมันจะติดเรื่องของปมในใจปัญหาในใจปัญหาที่เราเจอซ้ำและนี่แหละมันคือบทเรียนที่มันทำให้เราอ่ะไปต่อไม่ได้มันทำให้เราไม่เติบโตเพราะปัญหาแผลในใจมันยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งส่วนใหญ่มันก็ต้องไปแบบเข้าคอร์สออนไลน์สัมมนาอะไรอย่างนี้ใช่ปะถามว่าดีไหมดีแต่ถามว่าเสียเงินไหมเสียเยอะด้วยแล้วไปก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสักเซสนะมันก็ต้องไปเรื่อยๆถูกต้องปะแต่มันไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะว่าสุดท้ายมันไม่ได้อยู่คนสอนมันอยู่ที่เราด้วยนัทก็เลยเอาโหราศาสตร์อะมาใช้ควบคู่กันเพราะว่าศาสตร์ที่นัทรู้เนี่ยมันสามารถดูได้ว่าแผลในใจของเรามันคือเรื่องอะไรแล้วเราสามารถแก้ตรงนั้นได้แต่อย่างหนึ่งคือเราต้องช่วยกันนะมันไม่ได้สำคัญที่คนสอนมันสำคัญที่ว่าเราลงมือทำหรือเปล่าเราลงมือทำแก้ปมในใจเราหรือเปล่าโอเคไหมเนี่ยแหละคนสำเร็จมันอยู่ตรงนั้นฉะนั้นวันนี้เรามาเคลียร์ใจกันก่อนคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ